สวัสดีครับทุกคนครับผม 1LC นะครับสำหรับสาระครับดีใน EP นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับรอมานานแล้วครับคือต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าพอดีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายคนมากนะครับที่เคยเล่ากันไปแล้วเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับตำนานนี้นะแต่ถึงยังไงแล้วนะครับผมก็จะนำเรื่องนี้กลับมาเล่าอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะไปบังคับใครให้เชื่อได้นะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีจริงหรือไม่นะฮะสำหรับสาระครับดีในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพญานาคที่ป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีครับหลายคนจะรู้จักป่าคำชะโนดดีครับไม่ว่าจะเป็นตำนานผีจ้างหนังหรือว่าจะเป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องทางเข้าของเมืองบาดาลหรืออีกความเชื่ออื่นๆอีกมากมายเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสาระครับใน EP นี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ทุกคนที่เข้ามาฟังใหม่นะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปด้วยนะครับยังไงแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดเลยมาวันนี้ไม่รอช้าครับเราจะเข้าสู่เนื้อหากันแบบจริงจังเลยนะครับสำหรับสาระครับดีใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องของตำนานพญานาคแห่งป่าคำชะโนดครับจริงๆแล้วนะครับตำนานของพญานาคเนี่ยไม่ได้ถูกเริ่มขึ้นที่ประเทศไทยครับแต่ถูกไปเริ่มเล่าขานกันมาตั้งแต่ที่ประเทศลาวครับเมืองพญานาคเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนครับในส่วนที่1จะเป็นของเจ้าพ่อพญาสีสุดโทอีกส่วนหนึ่งจะเป็นของเจ้าพ่อสุวรรณนาคนะครับจริงๆแล้วนะครับพญานาค2ตนนี้เนี่ยก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับและมีความสามัคคีกันมากนะครับสองฝั่งนะครับจะแบ่งกันไปหาอาหารส่วนหนึ่งส่วนฝ่ายใดที่ออกไปล่าอาหารเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ออกไปล่าอาหารครับเพราะว่าทั้งสองจะต้องทะเลาะกันอย่างแน่นอนครับจึงได้ทำข้อตกลงกันครับว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งออกไปล่าอาหารมาได้เนี่ยจะต้องแบ่งกันครับซึ่งพญานาคทั้งสองตนนี้เนี่ยก็อยู่ร่วมกันมาอย่างเป็นเวลานานครับโดยที่ไม่มีข้อขัดแย้งกันแต่อย่างใดแต่อยู่มาวันนึงครับเจ้าพ่อพญาสีสุดโทพาบริวารทั้ง 5,000 ตัวเนี่ยออกไปล่าอาหารครับและในวันนั้นท่านพญาสีสุนโทนะครับได้ช้างมาเป็นอาหารตามข้อตกลงครับจะต้องทำการแบ่งช้างให้ครึ่งหนึ่งให้แก่พญาสุวรรณนาคในวันนั้นเนี่ยทั้งสองก็ต่างกินอาหารที่พญาสีสุนโทเนี่ยได้ล่ามาอย่างมีความสุขอิ่มเอมกันทั่วหน้านะครับต่อมาในวันรุ่งขึ้นครับพญาสุวรรณนาคเนี่ยได้ออกไปล่าอาหารครับแต่ได้กลับมาเพียงแค่เม่นครับจึงได้แบ่งเนื้อแล้วก็แบ่งหนังของเม่นเนี่ยให้กับพญาสีสุนโทครึ่งหนึ่งตามข้อตกลงแต่ด้วยความที่พญาสีสุนโทเนี่ยไม่รู้มาก่อนครับว่าเม่นเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างไรซึ่งพญาสีสุนโทเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนครับว่าเม่นเนี่ยตัวเล็กแต่มีขนที่ใหญ่เมื่อพญาสีสุนโทเนี่ยได้เห็นกับเนื้อและหนังของเม่นที่พญาสุวรรณนาคเนี่ยได้แบ่งให้เนี่ยจึงลองนำขนเม่นครับไปเทียบกับขนช้างที่จับมาได้เมื่อวานแต่ปรากฏว่าขนเม่นเนี่ยมันใหญ่กว่าจึงทำให้พญาสีสุนโทเนี่ยเข้าใจว่าเม่นเนี่ยมันจะต้องตัวใหญ่มากๆแน่เลยแต่ทำไมเนื้อที่พญาของสุวรรณนาคแบ่งมาให้เนี่ยมันช่างน้อยนิดซะเหลือเกินเมื่อเทียบกับช้างแล้วเนี่ยขนนิดเดียวแต่ทำไมได้เนื้อเยอะกว่าแน่นอนครับพญาสีสุนโทเนี่ยคิดว่าพญาสุวรรณนาคเนี่ยต้องคิดไม่ซื่อและไม่ปฏิบัติตามที่ข้อตกลงกันแน่นอนจึงโกรธมากจึงสั่งให้อมาตย์นำเนื้อเม่นนะครับกลับไปคืนพญาสุวรรณนาคและฝากข้อความไปบอกด้วยว่าจะไม่ขอรับส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์อีกทางฝ่ายพญาสุวรรณนาคกับต้องตกใจครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพญาสีสุนโททำไมท่านถึงคิดเช่นนั้นจึงรีบเดินทางครับไปหาพญาสีสุนโทโดยเร็วที่สุดเม่นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตัวไม่ใหญ่เหมือนกับขนนั้นเลยแท้จริงแล้วเนี่ยขนของเม่นเนี่ยมีความใหญ่กว่าตัวด้วยซ้ำพญาสีสุนโทเนี่ยไม่ควรที่จะนำขนเม่นไปเทียบกับขนช้างซะด้วยซ้ำเพราะมันไม่เหมือนกันแต่ไม่ว่าพญาสุวรรณนาคเนี่ยจะพูดอย่างไรนะครับพญาสีสุนโทเนี่ยก็ไม่รับฟังครับและไม่เชื่อสิ่งที่พญาสุวรรณพูดมาเนี่ยจะเป็นความจริงทั้งสองเนี่ยจึงเกิดอารมณ์โกรธขึ้นกันและกันครับเหตุการณ์รุนแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อใจกันนะครับผลสุดท้ายนะครับพญาสีสุนโทเนี่ยลั่นวาจาครับว่าจะเป็นผู้ประกาศศึกสงครามในครั้งนี้เองทั้งสองฝ่ายนะครับต่างได้รวบรวมบรรดาไพ่พลต่างๆนะครับว่ากันว่านะครับเป็นศึกที่ยาวนานนะครับต่างรบกันอยู่ถึง7ปีด้วยความที่ลบกันเป็นเวลานานเนี่ยทั้งสองก็เกิดความเมื่อยล้าเพราะต่างฝ่ายก็ต่างเอาชนะกันไม่ได้สักทีนะครับและได้สร้างความเดือดร้อนและความเสียหายเนี่ยไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับศึกในครั้งนี้นะครับส่งผลให้พื้นของโลกเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวไปทั่วเลยครับเทวดาน้อยใหญ่ต่างๆได้รับความเดือดร้อนไปทั้ง3ภพความเดือดร้อนนี้ส่งไปถึงพระอินทร์ครับซึ่งเป็นประมุขของเทวดาทั้งหมดนะฮะพระอินทร์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่จะลงมายุติสงครามในครั้งนี้เองโดยประกาศให้ทั้งสองนะครับหยุดลบกันสักทีให้ถือว่าทั้งสองเนี่ยไม่มีใครให้มีชนะให้พากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ใครที่สามารถสร้างแม่น้ำนะครับไปถึงที่ทะเลก่อนเนี่ยพระอินทร์เนี่ยจะมอบปลาบึกนะครับให้กับแม่น้ำสายนั้นและเพื่อป้องกันที่ไม่ให้พญานาคสองตนนี้เกิดความทะเลาะกันนะครับ
จึงได้เอาภูเขาดงพญาไฟเนี่ยตั้งเป็นเขตกั้นและถ้าหากพญานาคฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับข้ามดงพญาไฟนี้เข้ามาลุกลามอีกฝ่ายนะครับจะขอให้ไฟแห่งดงพญาไฟนั้นเนี่ยเผาไหม้ร่างจนมอดไหม้ไปเลยนะครับพญาศรีสุนทรเนี่ยได้รวบรวมบริวารครับและได้สร้างแม่น้ำมุ่งไปยังทิศตะวันออกเส้นทางที่พญาศรีสุนทรสร้างไปเนี่ยส่วนตรงไหนที่เป็นภูเขานะครับพญาศรีสุนทรเนี่ยจะทำการอ้อมภูเขาครับแม่น้ำสายนี้นะครับจะรู้จักกันดีครับในนามว่าแม่น้ำโขงซึ่งมีความหมายมาจากคำว่าโค้งเพราะเนื่องจากลักษณะที่ของพญาศรีสุนทรเนี่ยได้สร้างแม่น้ำในลักษณะที่อ้อมภูเขาเลี้ยวรถไปมานะครับจึงมีทำให้มีลักษณะที่โค้งนะครับจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกแม่น้ำโขงนั่นเองฮะแต่ในส่วนของพญาสุวรรณานะครับท่านได้สร้างลักษณะแม่น้ำที่เป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้คดเคี้ยวเหมือนของพญาศรีสุนทรนะครับแม่น้ำเส้นนั้นนะครับมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำที่ตรงกว่าแม่น้ำทุกสายที่มีนะครับเพราะเนื่องจากว่าพญาสุวรรณนาคเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนและใจเย็นครับในการสร้างเชื่อว่าหากเรามุ่งไปทางเส้นตรงแล้วเนี่ยจะทำให้เราถึงทะเลได้ก่อนแน่นอนครับแต่ปรากฏว่าพญาศรีสุนทรนั้นนะครับได้สร้างแม่น้ำนี้ไปถึงที่ทะเลก่อนจึงเป็นผู้ชนะก่อนนะครับและก็ได้ปลาบึกที่พระอินทร์ตัดไว้เนี่ยได้ไปครอบครองในแม่น้ำสายนั้นพญาศรีสุนทรเนี่ยก็ได้บอกกับพระอินทร์ครับว่าตนเนี่ยเป็นพญานาคนะครับจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้นานอยากจะขอทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับเมืองโลกมนุษย์ไว้พระอินทร์เมื่อได้ฟังคำที่พญาศรีสุนทรพูดแล้วเนี่ยจึงได้มอบกับทางขึ้นลงเมืองบาดาลให้ถึง3ที่นะครับที่แรกนะครับจะอยู่ที่ธาตุหลวงนครเวียงจันทร์ที่2นะครับที่หนองคันแทส่วนที่3นะครับจะอยู่ที่พรมประกายโลกหรือป่าคำชะโนดในบ้านเรานั่นเองครับในเวลา1เดือนทางจันทรคตินะครับข้างขึ้น15วันเนี่ยพญาศรีสุนทรจะกลายร่างเป็นมนุษย์ครับโดยมีชื่อเรียกว่าเจ้าพ่อพญาศรีสุนทรและอีก15วันครับข้างแรมนะครับพญาศรีสุนทรเนี่ยจะกลายร่างเป็นพญานาคเช่นเดิมครับโดยมีชื่อเรียกว่าพญานาคราชศรีสุนทรครับจึงเกิดเป็นตำนานแห่งป่าคำชะโนดขึ้นมาครับในส่วนของตำนานที่นอกเหนือจากพญานาคที่ป่าคำชะโนดแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งตำนานนะครับที่พูดถึงเรื่องผีจ้างหนังที่คำชะโนดครับเป็นตำนานที่ชาวบ้านเนี่ยเชื่อกันว่านี่คือเรื่องจริงนะครับที่มีพญานาคเนี่ยแปลงกายมาจ้างหนังของชาวบ้านให้ไปเล่นที่นั่นในส่วนของตำนานผีจ้างหนังหรือว่าที่คนอีสานเรียกว่าผีบางบทเป็นเรื่องสุดมหัศจรรย์ครับที่เกิดขึ้นที่ป่าคำชะโนดนั่นเองครับจากถ้อยคำบางคำของนายธงชัยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหนังที่ไปฉายที่คำชะโนดนะครับว่ากันว่านี่คือประสบการณ์ตรงจากลูกน้องเขาที่โดนผีจ้างหนังไปฉายนั่นเองครับแล้วผมจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับเรื่องมีอยู่ว่าในเย็นวันนั้นนะครับมีชายและหญิง2คนเนี่ยมาไหว้วานให้กับบริษัทฉายหนังกลางแปลงบริษัทนี้นะครับไปฉายตามแผนที่ที่เขาให้ในระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ผิดปกติอะไรครับระหว่าง2ข้างทางนั้นก็เต็มไปด้วยป่าแล้วมีบ้านคนแทรกป่าปลายไปตามทางนะฮะแต่เมื่อพอถึงจุดที่เขาต้องการที่จะให้ฉายแล้วเนี่ยนะครับหนังเนี่ยเริ่มฉายตอนหัวค่ำครับแต่ปรากฏว่าไม่มีคนที่จะเข้ามาดูหนังเลยครับแต่เมื่อพอฉายไปได้สักระยะนะครับเวลา3 ทุ่มกลายเป็นว่ามีคนดูครับเข้ามาดูเยอะผิดปกติครับแต่สิ่งที่แปลกครับคนดูที่เข้ามาดูครับผู้หญิงนะครับจะนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยนั่งอยู่โซนหน้าผู้ชายนะครับจะแต่งเสื้อผ้าสีดำเนี่ยนั่งอยู่ถัดมาอีกด้านหลังซึ่งทั้งสองเนี่ยนั่งแบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ได้นั่งรวมกันหรือนั่งข้างกันเหมือนปกติเลยนะครับแต่มันก็ยิ่งแปลกไปกว่านั้นครับหนังที่ฉายเนี่ยเป็นหนังบู๊ครับแต่กลับกลายว่าผู้ที่มาชมนะครับนั่งนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆแต่ที่แปลกไปกว่านั้นครับในงานนะไม่มีเครื่องใช้ใดๆมาขายแม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ยังไม่มีเลยนะครับนี่จึงเป็นตำนานหนึ่งของป่าคำชะโนดนะครับที่เล่าสืบต่อกันมานะครับว่ากันว่านะครับป่าคำชะโนดเนี่ยที่ได้ชื่อนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าตั้งตามลักษณะภูมิประเทศครับในบริเวณนั้นนี่ครับมีต้นชะโนดนะครับตั้งอยู่เป็นบริเวณมากในป่าคำชะโนดนี้เนี่ยมีต้นชะโนดมากถึง 2,000 ต้นนะครับแต่แปลกไปมากกว่านั้นครับในพื้นที่ของป่าคำชะโนดนี้นะครับห่างไปแค่300เมตรครับก็ไม่มีต้นชะโนดแล้วครับหรือไม่มีต้นไม้ที่ลักษณะนี้เลยนะครับว่ากันว่านะครับในป่าคำชะโนดนี้เนี่ยในอดีตนะครับผู้ที่จะเข้ามาสักการะบูชาเนี่ยจะไม่สามารถใส่เสื้อสีแดงเข้ามาได้ครับด้วยเหตุผลอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับว่ากันว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดงเข้ามาในเขตป่าคำชะโนดแล้วเนี่ยอยู่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องออกจากป่าครับแต่ภายหลังนะครับก็มีการทำพิธีขอบอกกล่าวนะครับว่าลูกศิษย์แต่ละท่านเนี่ยเดินทางมาไกลบางท่านก็ไม่รู้ครับว่าห้ามใส่เสื้อสีแดงเข้ามาแล้วเนี่ยขอเป็นยกเว้นเป็นกรณีพิเศษได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะนอกจากนี้นะครับป่าคำชะโนดเนี่ยยังมีเรื่องราวอีกนับไม่ถ้วนเลยนะครับที่ยังชวนขนหัวลุกและชวนสยองขวัญครับ
บางรายนะครับก็เข้ามาลองของอยากจะลองดีอยากจะพิสูจน์จริงๆครับว่าพญานาคนี้มีจริงหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องมีอันเป็นไปกลับไปทุกรายเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับป่าคำชะโนดก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กับคอหวยอีกนะครับว่ากันว่าเลขเด็ดเลขดังนี่มาจากที่นี่เยอะพอสมควรเลยนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้และขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe และกดไลค์กดแชร์และกด Follow TikTok กันมาโดยตลอดเลยนะฮะสำหรับสาระทุกๆเรื่องนะครับที่ผมเล่ามาเนี่ยยังไงแล้วอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดีๆนะครับพิจารณาให้ดีก่อนจะเชื่อทุกๆสิ่งนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะส่วน Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ